ครับผมสวัสดีครับทุกคนก็อันดับแรกขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานผมในวันนี้ครับผมใช่ครับปีนี้ก็27แล้วครับเป็นไงบ้างคะจริงๆตื่นเต้นครับคุยกับพี่ๆทุกวันแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบเริ่มนับถอยหลังขยับเข้าใกล้งานขึ้นทุกวันครับแล้วก็ส่วนของทีมงานปีนี้ผมตั้งใจให้เป็นทีมงานวัดเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนผมเมื่อตอนเด็กๆครับก็จะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านพอเรียนเสร็จปุ๊บก็จะกลับเข้าบ้านตลอดซึ่งเทศกาลที่ตัวเองรู้สึกว่าเราสนุกแล้วเราสัมผัสที่ถึงความอบอุ่นของงานก็คืองานนึงคืองานวัดก็เลยอยากจะพาพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่มาร่วมงานผมในปีนี้ครับอยากให้พากลับย้อนวัยกลับไปในช่วงที่สมัยเราเด็กๆอยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความสนุกต่างๆที่เกิดขึ้นภายในงานวัดครับแล้วก็ที่สำคัญงานในปีนี้ผมจัดขึ้นมาแล้วก็มีการทำบุญเกิดขึ้นด้วยครับซึ่งมูลนิธิที่ผมน่าจะคิดว่าอยากจะช่วยมีอยู่2ที่ครับก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับแล้วก็อีกที่ก็คือมูลนิธิของโรงพยาบาลจุฬาครับผมสำหรับผู้ได้โอกาสครับจริงๆแล้วตัวคอนเซ็ปต์ของงานผมคิดเองครับแต่ว่าก็จะได้พี่ๆออร์แกไนซ์พี่ๆที่ค่ายแล้วก็ที่ครอบครัวที่บ้านครับช่วยกันตบให้มันเข้าที่แล้วก็ออกมาเป็นงานในวันนี้ครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้จัดขึ้นวันที่21มกราคมแต่คือวันเกิดผมก็คือจริงๆแล้วครับวันที่25มกราคมครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มางานกันเยอะที่สุดก็เลยเลือกจัดที่เป็นวันหยุดครับจริงๆหลังจากนี้อาจจะรอเคลียร์ทุกอย่างเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้าสามารถไปมอบให้ในวันเกิดผมได้เลยก็ดีครับแต่อาจจะถามทางพี่ๆฝั่งออร์แกไนเซอร์ว่าสะดวกวันไหนครับความคิดแรกคือผมอยากจะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วโอกาสเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับหรือทุกคนจะคว้ามันมาได้อย่างน้อยผมก็อยากเป็นอีกหนึ่งแรงที่มอบโอกาสให้กับใครหลายๆคนที่เขาลำบากครับซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนที่เอ็นดูกับเด็กอยู่แล้วด้วยก็เลยที่แรกที่นึกขึ้นได้ก็คือมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับส่วนของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยแค่รู้สึกว่าแบบมันยังมีใครอีกหลายๆคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือซึ่งเราอยากเป็นหนึ่งในแรงสำคัญที่ช่วยปัดตรงนี้ครับนอกจากเราแบบเรามีสำคัญอะไรต้องเกิดพิเศษอะไรกับตัวเองคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ครับผมได้ของขวัญหลายๆอย่างจากพี่ๆแฟนคลับจากคนที่บ้านจากพี่ที่ค่ายมาเยอะมากจนรู้สึกว่าเราได้มาเยอะแล้วแบบเราอิ่มเอมใจแล้วเราเลยอยากมอบความสุขนี้กลับไปให้กับทุกคนด้วยเหมือนกันครับเป็นโชว์ที่ผมตั้งใจเรียกว่าซ้อมมาจนถึงวันนี้แล้วครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงความเป็นงานวัดมันจะมีความสนุกความโบ๊บ้าความแบบเอนเตอร์เทนเกิดขึ้นซึ่งจริงๆนอกจากโชว์แล้วครับส่วนของหน้างานเนี่ยมันมีบูธมีกิจกรรมต่างๆให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนได้มาร่วมงานเพราะว่าแบบผมอยากรู้สึกว่าปีนี้อยากให้ทุกคนมางานแล้วแบบได้มีส่วนร่วมต่างๆภายในงานวันเกิดของผมด้วยแล้วก็มีโชว์พิเศษปิดท้ายซึ่งเป็นเพลงที่ผมเรียกว่าชอบที่สุดเพลงหนึ่งของตัวเองเลยแต่ว่ายังไม่เคยร้องที่ไหนเลยครับนอกจากโชว์พิเศษแล้วมีคุณพิเศษมาร่วมงานอันนี้ตั้งใจบอกว่าชวนเขาตั้งแต่วันที่คิดคอนเซปต์งานเสร็จแล้วเขาก็แบบเหมือนตั้งตาแล้วแบบอยากมาร่วมเหมือนกันก็จะได้เห็นแน่นอนครับซึ่ง
วันนี้มาคุมทีมแน่นอนครับผมให้ไปแล้วเมื่อกี้เลยน่ารักมากครับคือตอนแรกผมเขาอะเซอร์ไพรส์ผมบอกว่าแบบพี่พีทเนี่ยผมอะตั้งใจแบบทำเองด้วยคิดเองด้วยแต่ยังไม่เห็นเพราะเขาไม่ยอมบอกจนเมื่อกี้นี้เขาเพิ่งจะให้ผมมาน่ารักมากเป็นเรือ going merry ที่ตกแต่งแบบเหมือนทำเองครับดีใจมากกีดกีดเบาผมชอบวันพีทอยู่แล้วแล้วเขาแบบยิ่งทำเป็นเรือ going merry มาให้เราด้วยก็รู้สึกแบบโอ้ยังน่ารักไม่เปลี่ยนเลยก็ทั้งเรือทั้งคนให้ครับนอกจากคอนเสิร์ตของเราตอนนี้เรากำลังถ่ายหนังใช่ครับตอนนี้ก็เปิดกล้องไปแล้วครับสำหรับต้องรักหมาสมุทรเลิฟซีเดอะซีรีส์ก็อยากจะขอฝากทุกคนติดตามด้วยครับซึ่งเนี่ยถ่ายไปแล้ว4คิวครับเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มนักเขียนก็คือต้องรักผมเองที่บังเอิญเขียนนิยายยังไม่จบแล้วโดนเพื่อนเนี่ยพาส่งไปพักผ่อนที่เกาะทางใต้จนได้ไปเจอกับไกด์หนุ่มนักดำน้ำก็คือฟอร์ดที่เล่นเป็นมหาสมุทรนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มนักดำน้ำกับชูการ์เรียกว่าชูการ์เดดดี้ได้เลยจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับจริงๆแล้วใจผมคิดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วว่าปีนี้อยากจะฝึกสกิลแล้วก็ทักษะต่างๆเพิ่มก็เริ่มเรียนเปียโนครับแล้วก็กลับมาเรียนเรียนร้องเพลงให้เยอะขึ้นเพราะอยากจะร้องทุกครั้งหลังจากถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปโชว์ให้กับพี่ๆแฟนคลับแล้วก็พี่ๆสื่อเนี่ยอยากจะทำให้ออกมาดีกว่าปีที่แล้วครับจริงๆตั้งใจอยากจะเล่นภายในงานนี้แต่ว่ากำลังซ้อมอยู่แล้วก็น่าจะได้เห็นอย่างแล้วก็หลังจากนี้แน่นอนครับเพราะวันนี้อยากให้แบบมาเป็นฟิลงานว่าแบบเต็มตัวเลยครับถูกใจที่สุดน่าจะเป็นพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่แต่งตัวมาตรงตามธีมครับผมรู้สึกว่าของขวัญแค่ได้เห็นพี่ๆทุกคนมาร่วมงานผมในวันนี้มันก็คือเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดสำหรับผมแล้วที่สำคัญคือยิ่งได้เห็นแบบทุกคนแต่งตัวมาสีสันสดใสน่ารักเขาแฮปปี้กับการมางานวันนี้ก็คือแบบแค่นั้นผมก็แฮปปี้แล้วครับได้ครับก็I want to say to you guys thank you for always supporting me and always loving me from the first day until now, and hope you guys enjoy for this event and hope you guys get back my happiness and my motivation in this year. So thank you very much. Love you. ครับผม